เอาละคท่ราับนรองดัมเบิลดูธนโรธถ้ามารออยู่ในสายแล้วนะครับท่านธนโรธวรรัตน์ประเสริฐนะครับท่านรองครับสวัสดีครสวัสบดีครับครับสวัสดีครับคุณถนอมครับครับก็มาติดตามสถานการณ์น้ำล่าสดกันนะครับจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีครับท่านครับเอาอย่างนี้ก่อนได้ไหมท่านเอาครับเพราะว่าหลายคนหนังสือหลายสื่อก็ยังพาดหัวข่าวอิทธิพลของไลออนร็อกอยู่นะครับว่าตกลงเนี่ยที่มันขึ้นไปทางเกาะไหหลำเอาตั้งเกียแล้วเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อตรงนี้ต่อประเทศไทยอะไรอย่างไรเพราะดูตามแผนที่อากาศวันนี้เนี่ยทางเหนือมีฝนนะครับเชิญเลยครับท่านครับครับขออนุญาตอัปเดตนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับได้รับทราบนะครับกองอำนวยการน้ำแห่งชาตินะครับได้มีการประชุมนะครับแล้วก็ประเมินในเรื่องของปริมาณฝนนะครับหรืออิทธิพลของพายุนะครับที่จะเข้าประเทศไทยนะครับซึ่งจากกรมอุตุนะครับได้มีการส่งผลการพยากรณ์มาที่กองอำนวยการน้ำแห่งชาตินะครับว่าผลของพายุโซนร้อนนะครับไลออนล็อกเนี่ยนะครับจะเคลื่อนตัวมาที่เวียดนามตอนบนนะครับใกล้กับเมืองฮานอยนะครับแล้วจะลดกำลังลงนะครับลดความแรงลงนะครับซึ่งจะมีผลกระทบนะครับฝนตกเพิ่มนะครับในภาคเหนือนะครับโดยเฉพาะน่านอุตรดิตถ์นะครับภาคอีสานตอนบนเนี่ยหนองคายบึงกาฬอุดรนะครับหนองบัวลำภูสกลนครและนครพนมนะครับที่คาดว่าจะเกิดฝนตกหนักนะครับนอกจากนี้ครับก็จะมีนะครับพายุโซนร้อนคมปสุกนะครับซึ่งก็จะเคลื่อนตัวมาถึงที่ฝั่งเวียดนามเหมือนกันนะครับภายในวันที่13ตุลาคมนะครับซึ่งตรงนี้ก็ยังมีความไม่แน่นอนนะครับว่าปริมาณฝนในส่วนนี้จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไรนะครับทั้งนี้เนี่ยจากการที่เราดูแบบจำลองนะครับประเมินปริมาณน้ำฝนนะครับก็จะไม่มีปริมาณฝนตกมากเท่าที่ทุกคนกังวลอยู่ณขณะนี้นะครับถัดมาครับผมขออนุญาตอัปเดตสถานการณ์น้ำในภาพรวมนะครับนิดเดียวได้ไหมครับท่านครับท่านรองครับเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพแผนที่อากาศวันนี้ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าดูจากอิทธิพลของไลออนร็อกตอนนี้ที่ท่านรายงานสักครู่นี้ก็คือทำให้ฝนตกในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนอันนี้คือวันนี้เลยถูกไหมครับท่านชัดเจนเลยใช่ไหมตามนี้เลยใช่ครับใช่ครับอันนี้คือเป็นผลการพยากรณ์จากแบบจำลองนะครับว่าแนวโน้มนะครับหรือปริมาณฝนเนี่ยจะตกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ35มิลลิเมตรนะครับเท่านั้นเองก็ไม่มากจนถึงเป็นเกณฑ์สีแดงซึ่งมากกว่า90มิลลิเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเพราะตามเดิมนี่บอกว่า10 11นี่จะอยู่ประมาณช่วงนี้ไม่ทันวันนี้พรุ่งนี้ครับแต่ว่ามันมีอิทธิพลนะครับเรามี2ส่วนนะครับก็คืออีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือร่องมรสุมที่พาดผ่านบ้านเรานะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้ผมไม่ได้เกินไปด้วยนะครับเพราะผมไปชี้ไปที่เรื่องพายุอย่างเดียวนะครับลมมรสุมนะครับที่พาดผ่านบ้านเรานะครับณขณะนี้เนี่ยคือภาคกลางนะครับรวมกทม.ปริมณฑลภาคอีสานนะครับตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออกซึ่งส่วนนี้ก็จะมีผลในเรื่องของปริมาณน้ำฝนนะครับจะส่งผลให้กับภาคกลางนะครับแล้วก็โดยเฉพาะภาคตะวันตกและภาคใต้นะครับจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับทางกองอำนวยการน้ำแห่งชาตินะครับผมขออนุญาตผัดไปเลยนะครับว่ากองอำนวยการน้ำแห่งชาติเนี่ยจากการประเมินปริมาณน้ำฝนนะครับรวมผนวกรวมกับร่องความกดอากาศต่ำนะครับเราจึงมีประกาศฉบับที่22ไปนะครับว่ามีพื้นที่เสี่ยงนะครับน้ำหลากดินโคลนถล่มเนี่ยและน้ำล้นอ่างเก็บน้ำล้นตลิ่งนะครับในช่วงวันที่11ถึงวันที่16นะครับโดยพื้นที่เป้าหมายเนี่ยนะครับน้ำหลากดินโคลนถล่มนะครับก็หนักๆเลยนะครับก็คือจังหวัดสกลนครอุบลราชธานีนะครับที่จะต้องเฝ้าระวังนะครับส่วนภาคตะวันออกนะครับก็จังหวัดแถวฝั่งเขาครับก็คือนครนายกปราจีนบุรีนะครับส่วนตะวันตกเนี่ยเน้นไปเลยครับที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งจะเป็นแนวที่จะได้รับอิทธิพลนะครับส่วนภาคใต้ครับก็จะเป็นแนวรับลมจริงๆเลยนะครับระนองพังงากระบี่ตรังนะครับแล้วก็สตูลนะครับที่จะมีผลกระทบนะครับนอกจากนั้นครับก็จะมีอ่างเก็บน้ำที่เรากังวลครับว่ามีปริมาณน้ำมากกว่า80นะครับในประกาศนะครับมากกว่า 80% นะครับของความจุอ่างนะครับซึ่งเราห่วงนะครับว่าพายุเข้าจะน้อยนะครับแต่เราห่วงเรื่องลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่จะมีกำลังแรงเพราะฉะนั้นอาจจะทำให้เกิดฝนตกนะครับแนวร่องที่ร่องมรสุมที่พาดผ่านนะครับหรือฝนตกเฉพาะจุดนะครับในบริเวณต้นน้ำนะครับก็อาจจะมีส่งผลกระทบให้ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนนะครับอย่างฉับพลันนะครับอย่างเช่นกับเขื่อนป่าสักสุรสิทธิ์นะครับเป็นต้นนะครับซึ่งเราก็ต้องระวังไว้นิดหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องลำน้ำต่างๆนะครับ
เราได้ชี้นะครับในลำน้ำในส่วนที่มวลน้ำกำลังเคลื่อนตัวหรือท่วมอยู่ณขนาดนี้หากมีฝนตกมาเพียงเล็กน้อยครับไม่ว่าจะเป็น35มิลลิเมตรนะครับแต่ครอบคลุมนะครับเป็นพื้นที่บริเวณกว้างนะครับก็จะส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นนะครับจากที่เป็นอยู่ได้นะครับเช่นแม่น้ำทีนะครับแม่น้ำมูลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับส่วนภาคกลางเราก็ยังให้น้ำหนักเหมือนกันครับเพราะว่าอิทธิพลของร่องความกดอากาศต่ำนะครับก็ยังมีผลทำให้ฝนตกเพิ่มเช่นเดียวกันนะครับได้แก่แม่น้ำเจ้าพยานะครับแม่น้ำป่าสักแม่น้ำลพบุรีแล้วก็แม่น้ำท่าจีนนะครับส่วนแม่น้ำนานาชาตินะครับแม่น้ำโขงนะครับกลุ่มฝนที่ไปตกนะครับหรือสลายอ่อนตัวนะครับจะไปตกอยู่เหนือบริเวณลุ่มน้ำโขงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีผลให้น้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นฉับพลันนะครับได้นะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับวันที่8นะครับเราได้รับรายงานนะครับในส่วนของน้ำที่มาจากสปประเทศลาวนะครับน้ำไหลมาพรวดเลยครับทำให้น้ำบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีเพิ่มขึ้นในฉับพลันนะครับประชาชนที่อยู่บริเวณริมตลิ่งนะครับก็ไม่ได้เก็บข้าวของนะครับเช่นเรืออะไรพวกนี้ครับน้ำพรวดมาเลยนะครับซึ่งตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราพยายามที่จะเข้าไปดูนะครับแล้วก็ปรับปรุงในเรื่องของข้อมูลนะครับที่จะรับข้อมูลจากทางประเทศลาวนะครับซึ่งขณะนี้เราไม่มีข้อมูลในฝั่งลาวนะครับก็ทำให้ประสิทธิภาพในส่วนนี้นะครับเรายังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับถัดมานะครับผมขออนุญาตไปที่สถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเลยนะครับ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 ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับโดยสั้นๆนะครับณขณะนี้เนี่ยภาพรวมก็คือลดลงนะครับตามที่ได้นำเรียนนะครับวันนี้ปริมาณน้ำผ่านที่นครสวรรค์นะครับ2,451ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลดลงจากเมื่อวานนี้ครับ7เซนติเมตรปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะครับ2,545ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับลดลงจากเมื่อวานนะครับเกือบ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับในส่วนของการรับน้ำเข้าฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกนะครับณวันนี้นะครับรับน้ำเข้าไป300เศษนะครับนี่ครับมาติดตามสถานการณ์น้ำนะครับระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนกันนะครับว่าตั้งแต่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองนะครับพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำลดลงนะครับจากเมื่อวานนี้นะครับที่จังหวัดชัยนาทนะครับ6เซนติเมตรนะครับสิงห์บุรี8เซนติเมตรนะครับอ่างทองนะครับ7เซนติเมตรนะครับที่พระนครศรีอยุธยานะครับ4เซนติเมตรนะครับส่วนท้ายลงมานะครับที่บางไทรนะครับปริมาณน้ำลดลงนะครับจากเมื่อวานนี้100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับ2เหลือ 2,800 นะครับซึ่งระดับน้ำลดลง6เซนติเมตรนะครับถัดไปนะครับขอไปที่ลุ่มน้ำป่าสักนะครับซึ่งเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นเขื่อนเก็บกักน้ำตามแนวพระราชดำริของรัชกาลที่9นะครับเพื่อป้องกันนะครับน้ำท่วมในลุ่มน้ำป่าสักและลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับที่ณวันนี้นะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสามารถชะลอมวลน้ำนะครับจากตอนบนนะครับได้985ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งเขื่อนป่าสักมีความจุ960ล้านเพราะฉะนั้นมวลน้ำที่ลงมาทั้งก้อนครับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์รับไปได้นะครับซึ่งถ้าไม่มีเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ในส่วนนี้ครับก็จะทำให้เกิดน้ำท่วมนะครับบริเวณตอนล่างนะครับแล้วก็จะส่งผลให้กรุงเทพมหานครเนี่ยได้รับผลกระทบในเรื่องของน้ำท่วมนะครับวันนี้นะครับปริมาณน้ำครับปล่อยอยู่เท่าไหร่ครับท่านครับป่าสักวันนี้ครับป่าสักวันนี้นะครับปล่อยอยู่ประมาณ650ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งเดิมเราลดลงมาจาก 1,200 นะครับเราตั้งเป้าว่าจะให้อยู่ที่เกณฑ์600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับในส่วนนี้ครับน้ำถัดจากเขื่อนป่าสักลงมานะครับเรามีการรับน้ำตัดยอดน้ำเอาออกไปนะครับที่คลองลพีพัฒน์นะครับเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้นะครับจาก190ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับสามารถรับน้ำได้เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นดัชนีให้เห็นว่านะครับประสิทธิภาพการระบายน้ำนะครับเริ่มดีขึ้นนะครับเนื่องจากระดับน้ำนั้นลดลงนะครับท้ายในส่วนของเขื่อนแม่น้ำป่าสักนะครับเขื่อนพระราม6นะครับวันนี้ก็ระบายน้ำอยู่ในเกณฑ์ประมาณ750ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับโดยภาพรวมแม่น้ำป่าสักทั้งสายเลยนะครับระดับน้ำลดลงจากเมื่อวานนี้ 30-40 เซนติเมตรนะครับสำหรับคลองชัยนาทป่าสักนะครับที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมนะครับแล้วก็ณขณะนี้กำลังเร่งระบายน้ำนะครับในบางพื้นที่ณขณะนี้นะครับได้เข้าไปใช้พื้นที่ได้บ้างแล้วนะครับเช่นตำบลบ้านทรายนะครับตำบลหนองทรายขาวอำเภอบ้านหมี่นะครับจังหวัดลพบุรีนะครับซึ่ง
ระดับน้ำเริ่มลดลงตามลำดับนะครับส่วนสุดท้ายนะครับผมขอไปที่กทมนะครับว่าระดับน้ำนะครับที่เป็นจุดเสี่ยงนะครับของกทมที่บริเวณปากคลองตลาดนะครับที่กทมใช้ดูนะครับใช้ติดตามนะครับก็คือเมื่อวานนี้มีระดับน้ำสูงสุดที่ 1.92 เมตรนะครับซึ่งต่ำกว่าคันป้องกันนะครับ1เมตรนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังปลอดภัยนะครับถัดไปครับขอไปที่ลุ่มน้ำสำคัญเลยนะครับที่ขณะนี้มวลน้ำกำลังเคลื่อนตัวนะครับแล้วก็จะส่งผลกระทบน้ำท่วมนะครับก็คือลุ่มน้ำมูลชีนะครับโดยวันนี้นะครับทางกองอำนวยการน้ำแห่งชาตินะครับได้ลงไปในพื้นที่นะครับโดยท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับในฐานะผู้ในการกองอำนวยการน้ำแห่งชาตินะครับได้สั่งการนะครับทางกนช.นะครับได้ไปประชุมร่วมนะครับกับทางหน่วยงานในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนะครับกรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเพื่อร่วมนะครับวางแผนในการบริหารจัดการมวลน้ำนะครับที่กำลังจะมาถึงนะครับซึ่งเราได้นำผลนะครับของการคาดการพยากรณ์โดยกองอำนวยการน้ำแห่งชาตินะครับว่าปริมาณน้ำนะครับหรือมวลน้ำที่มาจากมูลและชีนะครับจากการที่เราบริหารแล้วนะครับมีการหลุมน้ำบริจัดการเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับมวลน้ำในส่วนนี้นะครับจะไปถึงที่สะพานเสรีประชาธิปไตยครับที่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับในวันที่13ตุลาคมนะครับณขณะนี้ระดับน้ำที่อำเภอวารินชำราบนะครับลดลงนะครับเหลือ22เซนติเมตรนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำส่วนนี้ถ้าเคลื่อนไปถึงนะครับก็จะกลับขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ50ถึง70มิลลิเมตรซึ่งอยู่ในเกณฑ์เดิมนะครับก็จะไม่ส่งผลนะครับอันนี้ยืนยันได้เลยนะครับจากมวลน้ำที่กำลังเคลื่อนตัวอยู่ณขณะนี้เนี่ยจะไม่ส่งผลให้ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งเป็นจุดที่น้ำจะมารวมแล้วก็ไหลลงที่แม่น้ำโขงนะครับไม่เกิดอุทกภัยนะครับอย่างเช่นเหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับโดยภาพรวมนะครับผมขอสรุปในภาพรวมเลยว่าปริมาณน้ำนะครับระดับน้ำนะครับในบูนชีนะครับก็ลดลงอยู่ในเกณฑ์ประมาณ10เซนติเมตรนะครับนี่ครับจากโจทย์นะครับที่ทางคุณถนอมนะครับได้เคยคุยในรายการนะครับในเรื่องของการคิดประเมินปริมาณน้ำนะครับหรือพื้นที่น้ำท่วมนะครับซึ่งผมก็ไปอัปเดตนะครับผมขอไปที่ลุ่มน้ำมูลนะครับว่าเราคิดปริมาณน้ำปริมาตรน้ำในส่วนของวอลุ่มน้ำนะครับจากแผนที่อากาศนะครับแล้วก็ประเมินในเรื่องของความสูงนะครับปริมาณน้ำมวลน้ำนะครับที่ผ่านมานะครับก็คือประมาณ 5,800 ล้านนะครับณขนาดเนี้ยคงเหลือประมาณ 3,300 ล้านนะครับอันนี้ลุ่มน้ำมูลเหรอครับท่านครับโทษครับลุ่มน้ำชีครับลุ่มน้ำชีครับ5,800 เหลือ 3,300 ครับอันนี้ผมขอไปที่แผนที่น้ำท่วมเลยครับที่ผมส่งให้ครับอันนี้เป็นโจทย์ที่ตอบทางคุณถนอมเลยนะครับว่าจากนี้ไปนะครับที่น้ำจากจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งแผนที่นี้เป็นแผนที่คาดการนะครับว่าจะท่วมหรือกระทบบริเวณไหนบ้างนะครับตำบลไหนบ้างนะครับอันนี้จะเป็นภาพรวมนะครับขอเป็นภาพแผนที่ครับภาพแผนที่ภาพนี้ใช่ไหมครับท่านนะครับเนี่ยครับเราจะมีระดับความสูงของน้ำท่วมด้วยนะครับตั้งแต่จังหวัดขอนแก่นลงมาเลยนะครับซึ่งขณะนี้ปริมาณน้ำสูงสุดจากของขอนแก่นนะครับไหลหลากลงมาแล้วนะครับซึ่งจากนี้ไปนะครับที่จังหวัดมหาสารคามเนี่ยเราประเมินแล้วขอบเขตของน้ำท่วมนะครับจะมีอยู่ประมาณ 345,000 ไร่นะครับตามขอบเขตริมแม่น้ำเลยนะครับแล้วก็ความสูงของน้ำท่วมนะครับเช่นสีแดงนะครับก็ประมาณมากกว่า2เมตรครับสีเหลืองๆก็ประมาณ1เมตรนะครับเป็นต้นนะฮะซึ่งถัดมานะครับที่จังหวัดยะโสธรนะครับจะท่วมประมาณ 60,000 ไร่นะฮะจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ 320,000 ไร่นะครับมาที่อุบลราชธานีเลยประมาณ 70,000 ไร่นะครับที่จุดบรรจบแม่น้ำชีกับแม่น้ำมูลนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามีภาพขยายนะครับซึ่งเราไม่ได้นำมาโชว์ในที่นี้ครับจะเห็นลักษณะว่าตำบลไหนอำเภอไหนนะครับหรือขอบเขตน้ำนะครับจะไปเป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับว่าจะเสี่ยงมีผลกระทบเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเราได้ส่งแผนที่ในส่วนนี้ครับไปให้ทาง
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคนะครับได้ไปประสานกับทางให้ข้อมูลนะครับกับทางจังหวัดนะครับเพื่อใช้ในการวางแผนรับมือมวลน้ำที่กำลังจะเคลื่อนตัวนะครับไปสู่ตอนล่างนะครับครับอันนี้จากภาพการคาดการณ์พอถึงเวลาพอผ่านไปปั๊บเนี่ยกับเราทำภาพจริงอีกทีไหมครับท่านครับภาพจริงนี่ภาพจริงจะได้จากตอนนี้เรากำลังตามอยู่ครับภาพจริงนี่จะได้จากภาพถ่ายดาวเทียมนะครับเราจะเอามาซ้อนทับกับพื้นที่ที่เรามีการประเมินว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงมวลน้ำณขณะนี้กำลังเคลื่อนตัวไปจะล้นตลิ่งนะครับในระดับความสูงเท่าไหร่บริเวณไหนบ้างนะครับครับซึ่งถ้ามีภาพถ่ายทางจิสต้านะครับอัปเดตมาเนี่ยเราก็จะนำมาซ้อนทับอีกทีหนึ่งก็จะเห็นภาพของความเสียหายหรือตัวเลขจริงๆนะครับเช่นประมาณครับครับสุดท้ายครับท่านครับงั้นสรุปว่าสถานการณ์ฝนฟ้าอากาศถึงช่วงนี้นะครับภายในวัน2วันนี้ถ้าพูดถึงไลออนร็อกก็น่าจะหมดฤทธิ์ไปไหมครับท่านครับถ้าพูดถึงเนี้ยในภาพรวมครับเป็นไปตามนั้นครับก็คือจะไม่ส่งผลให้มีปริมาณฝนตกมากกว่าตกหนักนะครับส่วนพายุที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยไม่ทราบว่าจะมีผลกระทบขนาดไหนนะครับซึ่งมันยังไกลไปนิดนึงนะครับตอนนี้มันครับตอนนี้มันก่อตัวตรงไหนคัมปาสุเนี่ยมันก่อตัวอยู่ที่ไหนครับตอนนี้ครับบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับฝั่งเหนือใกล้ๆกับประเทศนี่แหละครับบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับอยู่ฝั่งตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์นะครับที่เป็นจุดหรือเลือดหมูเลือดหมูเนี่ยนะฮะซึ่งยังไม่ทราบทิศทางว่ามันจะขึ้นเหนือหรือพุ่งตรงเข้ามาเข้าถ้าทางตัวเราของฟิลิปปินส์ครับทิศทางทราบแล้วครับทิศทางก็จะเข้ามาทิศเดิมเลยครับแล้วก็จะมาที่ผมนำเรียนในช่วงต้นนะครับก็จะเข้ามาที่ประเทศเวียดนามตอนบนนะครับในวันที่13ครับจะมาถึงวันที่13นะครับสิ่งหนึ่งที่เรากลัวครับก็คือจากพายุในส่วนนี้ครับทำให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับแรงขึ้นนะครับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แรงขึ้นนะครับก็คือจะส่งผลให้มีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับสิ่งที่เราเป็นห่วงนะครับก็คือน้ำที่เรากำลังท่วมอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับที่กำลังเดินทางกันอยู่นะครับมาเร่งระบายออกกันตอนล่างนี่ครับรวมทั้งอ่างเก็บน้ำนะครับที่เกิน80นะครับที่จะต้องเฝ้าระวังแต่อ่างเก็บน้ำณขณะนี้ก็มีอยู่แล้วครับที่มันเกินความจุนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมเกรงในเรื่องของความเสี่ยงในส่วนนี้นะครับตรงนี้ทางกรมการการน้ำแห่งชาตินะครับตามประกาศนะครับก็ได้แจ้งนะครับหรือ aware ในส่วนนี้ว่าสมควรไปดูในเรื่องของอ่างเก็บน้ำในลักษณะนี้ด้วยนะครับซึ่งณขณะนี้นะเราไม่ทราบแบบเรียลไทม์นะครับว่าอ่างเก็บน้ำไหนนะครับที่อินโฟนะครับที่น้ำไหลเข้าเขื่อนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นในฉับพลันนะครับในช่วงระหว่างวันนะครับครับซึ่งเรามีการรายงานในแต่ละวันเท่านั้นเองนะครับเรายังไม่มีระบบของเรียลไทม์ทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำขนาดกลางนะครับเรามีเฉพาะอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีระบบเรียลไทม์บางส่วนนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อจำกัดของการติดตามและก็การประเมินครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มันมาจากอันดามันไหมนั่นใช่ครับใช่ครับแล้วก็มาจากอันดามันตะวันตกเฉียงใต้มาจากอันดามันแล้วก็มันจะมีโดนอิทธิพลของคัมปาสุนี้ที่จะเข้ามาใช่ครับซึ่งก็จะทำให้ฝนตกทำให้ฝนตกหนักเพิ่มนะครับทั้งพื้นที่ภาคอีสานน่าจะตอนบนแล้วก็ภาคใต้ตอนบนครับภาคใต้ตอนบนฝั่งตะวันตกนะครับรวมทั้งกทมเราด้วยนะครับภาคตะวันออกครับระหว่างวันที่ตามปริมาณฝนนะครับที่ตกอยู่ณขณะนี้นะครับจะไปตกหนักอยู่ที่จังหวัดอยู่นะครับจังหวัดฝั่งตะวันภาคใต้ฝั่งตะวันตกแล้วก็ฝั่งตะวันออกนะครับซึ่งเมื่อเช้านี้ปริมาณฝนนะครับมากที่สุดนะครับอยู่ที่จังหวัดจันทบุรี200มิลลิเมตรนะครับจังหวัดตาก142มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ไปพังงาเลยนะครับ78มิลลิเมตรครับวันนี้ตกที่ภาคตะวันออกครับครับนี่ก็สภาพที่เราต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูตามนี้ก็ดูอิทธิพลของคัมปาสุอีกทีหนึ่งที่จะเข้ามานะครับแล้วก็ร่องมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่พาดผ่านในช่วงเวลานี้นะครับครับขอบพระคุณนะครับท่านธนโรจน์ครับครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ